สวัสดีค่ะอรชนจรจักยิ่งยืนหยัดอยู่ต่อจ้าหลาย EP เนี่ยมีคนส่งดาวส่งหัวใจแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะแยะมากมายรายได้ก็พอได้อยู่นะคะวันนี้ก็จะพาน้องๆมาเลี้ยงค่ะเดี๋ยวใครน้องดอกกูแก่ว่าพ่อมึงอีกให้เกียรติไงก็มีอีนั่นกับอีนี่แล้วก็ชอนนี่จะพาทุกคนเนี่ยไปเลี้ยงค่ะเอาแบบง่ายๆแล้วกันอะไรก็ได้อะไรก็ได้เอาแบบง่ายๆถ้างั้นพาไปกินข้าวผัดปูอุ้ยเบื่อก๋วยเตี๋ยวเป็ดมันร้อนหมูหันอุ้ยมันเยอะข้าวมันไก่ว่าเป็นเกาอย่าโอ้ยนี่หลอกง่ายๆของพวกมึงไงมึงอะเรื่องเยอะเรื่องมากงั้นกูไม่เลี้ยงมึงอะเยอะเกินไปเอาที่ตามใจมึงถ้าตามใจกูกูจะพาพวกมึงกินเองอยากแสบตูดกันไหมพูดถึงเรื่องแสบตูดกำลังคันยิ่งๆอยากแสบอยู่พอดีเลยชอนพูดถึงเรื่องแสบตูดจะต้องนึกได้เลยต้องเสียวต้องมันต้องคันต้องใหญ่ต้องยาวโอ้ยหัวสมองพวกมึงเนี่ยมีแต่เรื่องกามเรื่องหื่นมึงอะไรกันเนี่ยอีลามกวันนี้จะพามาที่ร้านตำพิซซ่าบ่ายตำแสบตูดอุ้ยมันจะเป็นยังไงวะเฮ้ยน่าเดี๋ยวพาไปเลี้ยงเองเดี๋ยวกูสั่งเองพวกมึงต้องกินนะและที่สำคัญร้านเนี้ยคือผัวกูอะไรนะยอดเดี๋ยวยอดตามมาตามมาเลยค่ะตามมาอะไรเนี่ยชอนอย่าบอกว่าจาชวนชื่อในผัวมึงเจ๊เขาจะมาเอากูหรอเนี่ยมันชอบแล้วมันเรียนแบบแจ๊ชวนชื่นเป้ชื่อเป้เนี่ยตำแสบตูดสาขา2อยากรู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ชายทะเลบางขุนเทียนหรือถนนเทียนทะเลแล้วสาขา1อยู่ไหนไม่พูดถึงดีกว่าทำไมกูไม่เคยไปสาขา2เดี๋ยวกูขอเคลียร์ก่อนมึงรู้ได้ไงว่าอยู่ที่นี่ก็บ้านเกิดฉันอยู่นี่ชายทะเลบางขุนเทียนบ้านฉันฉันว่าอีเนี่ยอยู่แถวนี้ต้องแอบมาร้านนี้ตีท้ายครัวผัวมึงแน่ไอ้ชอนเนี่ยอีดอกมึงอะทำให้เพื่อนเพื่อทะเลาะกันกับเพราะมึงไปเข้าร้านนะสัตว์แล้วมึงเจอกูสวัสดีครับที่ร้านสวัสดีครับพี่เป้สวัสดีครับไหว้ผัวกูสวัสดีผัวเพื่อนอีดอกรุ่นลูกกูเลยนะสวัสดีพี่ชอนนะพี่แอมแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับเรียกพี่อีกแล้วที่รักอ่ะเรียกแบบที่คุยกันในโทรศัพท์สิอ๋อลุงอะนะลุงชอนลุงพ่อของนี่เด็กเฮียเขาหยอกกันอย่างนี้ไงเขาหยอกกันเขารักกันที่รักขาครับผมวันนี้จะทำอะไรให้ชอนนี่กินอ่ะวันนี้ก็เป็นเมนูเด็ดประจำร้านเลยคือคำเนี้ยตำอะไรนะตำรวมทะเลแสบตูดจ้ะอย่างที่เราไปเคยกินกันที่คอนโดใช่ไหมคะอ๋อที่คอนโดที่มีป่องฟันใช่ไหมไอ้ดอกเอาอย่างนี้ไม่เอารวมทะเลเอาแสบตูดอย่างเดียวได้ไหมเป้ขากลับไปแดกที่บ้านมึงเลยที่รักทำจ้ะค่ะได้ครับรอสักครู่นะเราจะได้ไปกินกันที่คอนโดเนาะได้จ้ะไส้ทอดกระเทียมไหลบัวแซลมอนกุ้งอับแดดแสบถึงสวงครับตีไก่ทอดตำข้าวโพดกุ้งทอดนี่ต้มซุปเปอร์ขาไก่ครับโอ้ยรวมทะเลแสบตูดครับขอบคุณค่ะที่รักทานกันให้อร่อยอร่อยนะคะทานกันให้แสบตูดที่รักไปยืนตรงนู้นดีกว่าไปทำอะไรก็รีบไปทำนะไปที่รักไปวันนี้นะที่พามาที่ร้านนี้เพราะอะไรรู้ไหมเป็นร้านผัวฉันด้วยแล้วก็ฉันพาพวกแกทั้งสองคนเนี่ยมาดูงานด้วยค่ะโอเคไหมโอเคค่ะหน้าตาดีไหมดีค่ะดีมากดีมากมึงอย่าบอกนะว่าที่ไปแดกร้านกูบ่อยๆเนี่ยมึงไปครูพักรักจำแล้วมาปรับไม่ผมเปิดร้านอีกดอกไม่นะไม่ด่านะคะอันนี้ร้านผัวเขาต้องพูดจาดีๆถ้าด่าตินิดเดียวกูเตะปากนะกูบอกก่อนแต่อันนี้ร้านผัวกูนะแต่พูดถึงหน้าตาอาหารในการจัดเรียงจานเนี่ยดูดีกว่าร้านอีอะไรแอมตำกับเธอเยอะเลยเนาะไม่พูดถึงเจ้าของร้านตายเลยไปแล้วไปแล้วเดี๋ยว
กูเดินทางไกลนี่เดี๋ยวโอเคค่ะโอเคทานก่อนเลยนะครับนี่เดี๋ยวการจะรับประทานอะไรให้อร่อยอร่อยนะครับทานให้มันได้อารมณ์ให้มันได้รสชาติให้มีอารมณ์มาทำเป็นไหมครับคุณดอกอารมณ์ในการกินไม่ใช่อารมณ์แบบนี้เดี๋ยวฉันจะทำให้พวกเธอดูกินแบบนี้อ่ะดูนะคะบอกเลยอร่อยข้าวโพดแบบคือหอมสดหวานกุ้งกรอบมากนอกมือนี่มือไม่เด็ดหางออกเลยหรอแถวเสี้ยมหยอกทองหางกุ้งจะแถวเสี้ยมแถวเสี้ยมอันนี้ไหลบัวเราอย่าเราไม่อารมณ์มาไม่อารมณ์อารมณ์มาปิ้นปิ้นอร่อยค่ะเวลากินแบบผู้ดีแล้วมันมีรสเออดีอะค่ะนุ่มไม่เหนียวเคี้ยวปุ๊บแตกเลยอร่อยมากขอทานมั้งนะคะเชิญรับประทานยับห่าได้เลยรวมทะเลแสบตูนกินน้ำปลาก็หอมหอมเลยค่ะใช่ค่ะอยากจะรู้จังเลยว่าเขาใช้น้ำปลาอะไรอ่ะเป็นเหี้ยอะไรกันพูดไงพูดน้ำนี่นะพูดน้ำหน่อยพูดน้ำหน่อยพูดน้ำช้อนพูดอร่อยมากอร่อยมันเป็นอะไรที่ว่าไม่มีกลิ่นคาวอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะกุ้งอาบแดดแทบถึงตัวกิมอีกแบบตัวแม่ที่บีเนี่ยเห็นไหมน่ากินมากกุ้งสดมากไม่คาวเผ็ดหวานเปรี้ยวลงตัวดีเป๊ะเลยอร่อยมากค่ะถ้าเธอจะทานตีนกูไหมคะตีนไก่ตีนไก่ทำไมกุ้งที่นี่เขาสดเพราะอะไรกุ้งสดก็ที่นี่เขาอยู่ติดชายทะเลไงฮะโอ้เพราะเป็นนากุ้งแต่ถ้าคนบางขุนเทียนคงชายทะเลเทียนทะเลเนี่ยเขาจะเรียกวังกุ้งคนที่นี่รวยนะคะมีเชื้อสายนะคะอยู่ในวังกันทั้งนั้นเลยมึงยังกล้าเล่นกูอีกนุ่มมากไก่เปื่อยนุ่มละมุนลิ้นหอมเป็นลิเกค่ะเป็นพระเอกลิเกเป้หลานรักพักดีค่ะใช่ครับเป้หลานรักพักดีเขาก็เล่นอยู่กับคณะชวนชื่นในรายการลิเกชวนชื่นอันนี้เขาก็แบบเนาะคนเราเนาะลิเกก็เล่นแล้วก็มาทำงานหลักตรงนี้ก็คือนี่และที่สำคัญก็แบบว่าบางครั้งก็เอาไปนั่งบิ๊กไบค์ไอ้เหี้ยเหินซะกูจะร่วงเลยคือทุกเมนูที่วันนี้ชวนสั่งไปอ่ะเท่าไหร่ครับคือแบบว่าใจไม่อยากจ่ายเป็นตังค์อ่ะอยากจะให้เป็นตัวค่ะใช่ไหมอยากจะจ่ายเป็นร่างกายเป็นร่างกายเป็นทั้งตัวเลยโอเคไหมไม่ว่ากันนะครับจ่ายค่าอาหารเลยได้โอเคไปแล้วครับนานเจอกันนะจัดไปไปแล้วครับอีทอนแม่ปุ๊บปั๊บเข้าเต็นท์ปุ๊บปั๊บเข้าเต็นท์กูรู้นะมึงคิดอะไรมึงจะทำอะไรกูไม่สนใจนะมึงเพื่อนกูคนเรารักกันสมบัติผัดกันชมมีอะไรก็ต้องแบ่งกันถ้ามึงจะพาเป้เข้าเต็นท์แล้วก็กูสองคนมีส่วนร่วมด้วยไม่ได้นะทำไมครั้งนี้กูเลี้ยงมึงไงอะไรนะกูเลี้ยงพวกมึงกูหาดก็ได้ของกูดีเวลาอย่างนี้คิดจะออกเลยดอกเวลาวันนั้นร้านนั้นมึงไม่ยอมจ่ายให้กูจ่ายเองเป้เคยสวิงกิ้งไหมคะแท็กสาไปไปยังไงก็ฝากด้วยนะครับอรชรจรจัดฝากร้านนี้นะครับตำพิซซ่าบายตำแสบตูดนะคะจากอรชรจรจัดกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สับตะไคร้ด้วยนะจ๊ะรักทุกคนจ้าสวัสดีค่ะOh, oh, 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 o
เย้อู้อู้อู้